ีที่วางจำหน่ายจะมีอยู่2สีนะครับก็คือ Green Black แล้วก็ Sleek Silver นะครับเอาง่ายๆก็คือว่าสีดำแล้วก็สีเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยทะเดนได้มาแล้วนะครับกับ Vivo เครื่องวางจำหน่ายจริงลักษณะตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับครั้งนี้ก็จะมาแปลกหน่อยโดยปกติจะเป็นกล่องสีขาวครั้งนี้ก็มาเป็นสีดำจุดเด่นที่แจ้งไว้จะมีอยู่3แบบนะครับกล้องหน้าคู่นะครับระบบชาร์จเร็ว33วัตต์ฟาสต์ชาร์จเวอร์ชั่น 2.0 นะครับแล้วก็ Super Night Selfie ปะมันจะเป็นยังไงนะ Super Night Selfie รายละเอียดของตัวกล่องนะครับให้เราสังเกตจะมีตราครุฑนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นเครื่องสุนไทยนะครับก็หมายเลขโมเดล1933สีที่เราได้มาแกะกล่องนะครับก็จะเป็นสี Green Black ส่วนถ้าใครอยากดูสีจริงของ Sleek Silver นะครับนี่ไปดูรีวิวอันนี้นะครับพี่ได้เดลงไว้ให้แล้วตรงนี้จะมีเบอร์โทร call center นะครับของ Vivo เวลาเครื่องมีปัญหาโทรมาที่เบอร์022943111นะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องก็อุ้ยยุงกัด ถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องก็สามารถโทรกริ้งกร้างไปสอบถามกันได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นอิมเมจของเครื่องนะครับแล้วก็มี serial numberง่ายๆเลยนะครับเรานำอิมมี่ตัวนี้มาเช็คกับที่ตัวเครื่องนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันก็คือเครื่องกับกล่องตรงกันถ้าไม่ตรงกันก็คืองานเข้านะครับเอากลับไปที่ร้านได้ทันทีเลยนะครับโอเคลักษณะซีนที่สมบูรณ์นะครับวอยของ Vivo จะไม่มีการโดนแกะนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับซื้อเครื่องมาแล้วมีการแกะนะครับแนะนำในระบบของ Vivo จะมีให้เช็คประกันนะครับลองเช็คดูว่าประกันเดินไปหรือยังอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับถ้ายังไม่แกะส่วนใหญ่ประกันไม่เดินส่วนถ้าแกะแล้วส่วนใหญ่ประกันจะเดินลองไปสังเกตกันดูนะครับโอเคลักษณะตัวกล่องคร่าวๆก็แบบนี้ไม่มีอะไรแล้วเรามาแกะกล่องกันเลยโอเคมาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับโอ้โหดูลาย V19 ดูลายนะครับค่อนข้างที่จะสวยพอสมควรเทปุ๊บเราก็จะเจอเคสซิลิโคนเข็มจิ้มซิมควิกสตาร์ทไกด์บัตรรับประกันสติกเกอร์อิมิเครื่องนะครับสายชาร์จแบบ Type C ความยาวของสายจะประมาณ1เมตรมาดูที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวค่อยดูดีกว่า มาดูในกล่องให้หมดก่อนหูฟังที่แถมมาจะเป็นแบบเอียร์บัดนะครับมีปุ่มปิดเปิดรับสายได้นะครับหัวเสียบจะเป็นแบบแบนนะครับช่องเสียบ USB และนี่ก็คือ Vivo Fast Charge 2.0 เวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับตัวอะแดปเตอร์จะจ่ายไฟ33วัตต์นะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับนี่มาดูสีเครื่องจริงกันโอ้โหเป็นไงล่ะด้านหลังไม่มีฟิล์มกันรอยให้นะครับไม่เหมือนรุ่น V17 Pro ตัวนั้นจะมีฟิล์มกันรอยติดมาด้านหลังนะครับกล้องจะมี4ตัวนะครับดูสิโอ้โหถือเวลาถือมันก็จะเข้ามือนะครับเพราะว่าขอบมันจะโค้งนะครับทำให้เวลาถือมันก็จะจับกระชับมาดูด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ3ช่องนะครับก็คือใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมแล้วก็ใส่เมมโมรี่ได้1อันตัวนี้จะใส่เมมได้สูงสุด256กิกนะครับมาดูที่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีไมค์ตัดเสียงนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีช่องลำโพงช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ไมค์แล้วก็ช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด 3.5ด้านหน้าจะมีกล้องคู่2ตัวนะครับ32ล้านแล้วก็8ล้านนะครับด้านหลังจะมีกล้องอยู่4ตัวกล้องหลักอยู่ที่48ล้านนะครับกล้องเลนส์วายอยู่ที่8ล้านกล้องโบเก้อยู่ที่2ล้านแล้วก็กล้องมาโครอยู่ที่2ล้านนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟแฟลชดูสวยแบบหรูหราเลยนะครับสำหรับ Vivo V19 ตัวนี้นะหน้าจอจะเป็นซูเปอร์อะโมเลดใช้วัสดุ E3 OLED นะครับขนาด 6.44 นิ้วอัตราส่วนเป็น Full HD+ เลยนะครับ
CPU ตัวนี้ก็จะเป็น Snapdragon 712 RAM 8GB ROM 128GB นะครับระบบปฏิบัติการฟันทัด OS 10นะครับตัวนี้ Wi-Fi จะรองรับอยู่2คลื่นนะครับก็คือคลื่น 2.4 แล้วก็คลื่น 5GHz นะครับเป็น Bluetooth 5ระบบสแกนเนื้อจะเป็นแบบใต้จอนะครับแบตตัวนี้จะอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับฟาสต์เร็วตัวใหม่ของ Vivo นะครับ Vivo Fast Charge 2.0 33 วัตต์นะครับมาทดสอบใส่เคสกันดูนะครับนี่หลังจากใส่เคสแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเคสจะนูนกว่าเลนส์กล้องนิดนึงนะครับสามารถวางกับพื้นได้นะครับด้านล่างของตัวเคสนะครับก็จะมีจุดปิดช่องเสียบสายชาร์จนะครับอันนี้บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบปุ่มกดแน่นหนานะครับหลังจากที่เราใส่เคสแล้วด้านบนของเคสจะเว้นช่องลำโพงไว้นะครับโอเคหลักๆคร่าวๆของการแกะกล่อง Vivo V19 ก็ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดการใช้งานพี่ณเดชทำไว้แล้วนะครับอยู่ลิงก์นี้เหมือนเดิมกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับที่ซื้อ Vivo V19 นะครับส่วนใหญ่จะได้หูฟังไร้สายตัวนี้แถมนะครับก็คือ Wireless Earbud เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันเป็นอะไรยังไงบ้างแทน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 วิเป็นแบบไหนมันเป็นอะไรทำไมเดี๋ยวนะมีคู่มือนะครับดูหัวสายดิเป็นแบบไหนหัวชาร์จเป็นแบบ Lightning นะครับเป็นหัวของ iPhone เฮ้ยเฮ้ยของดีนะเนี่ยนี่มาดูกันนี่โอ้ยทำไมช่องชาร์จไม่ทำเป็นแบบ Type C ใช่ไหมสำหรับลูกค้ากลุ่มแรกที่ทำการซื้อ Vivo V19 นะครับส่วนใหญ่จะได้ตัวนี้แถมมาถือว่าน่าสนใจน่าคุ้มค่าน่าเล่นมากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้พี่ณเดชเอาไปนั่งเล่นก่อนโอ้โหงานเขาดีจริงๆนี่มันมีกระเป๋าแถมมาด้วยอีกอันนึงนะรู้ป่าวนี่โอ้โหลูกค้ากลุ่มแรกแล้วเมื่อกี้เปิดดูเทเดนดูดิมี V19 ด้วยอ่ะโหจะรีวิวกระเป๋ายังไงเนี่ยมันใหญ่มากเลยอ่ะแล้วแบบตั้งกล้องไม่ทันตั้งกล้องไม่ได้ดูดิเอาง่ายๆว่ามันมีกระเป๋า V19 ด้วยนะครับตอนซื้อก็ลองถามร้านดูนะว่าเฮ้ยเราถ้าซื้อช่วงนี้ได้กระเป๋าแถมหรือเปล่านะครับมีที่สะพายด้วยนะรีวิวหมดเลยอ่ะมีสายอ๋อสะพายด้านข้างได้นะครับสะพายด้านข้างมีกันชื้น กันชื้นกินไม่ได้นะเออโอเคกระเป๋าได้กระเป๋าด้วยอ่ะรีบซื้อเลยรีบซื้อ